HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจูเนียร์ปี7 9อย่างไทยไปกับโลกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกบนอกกะลาค่ะกับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะในวันหยุดรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งวันนี้เราจะอยู่กันในการประกาศผลรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7นะคะซึ่งก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้เห็นการผลิตผลงานสารคดีสั้นของเด็กไทยค่ะคนที่ได้ชื่อว่าชาวนาถึงอย่างคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขไปติดตามกันครับร้อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อเตาค่ะภาพทุกภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตแห่งการเรียนรู้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาจากโครงการกบจูเนียร์ปี7บนเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นของเด็กไทยหัวใจสารคดีที่ระดมสรรพกำลังสติปัญญากายและใจสร้างสรรค์ผลงานเพื่อบอกเล่าสุดยอดเรื่องราวทั่วท้องถิ่นไทยในมุมมองที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวอย่างไทยไปกับโลกได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเริ่มต้นของการรวมตัวของเหล่าเด็กไทยที่กล้าพาตัวเองออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนในเวทีสัญจร4ภาคมากกว่า 3,000 คนทั่วประเทศกบจูเนียร์หนูเนี่ยตั้งใจมาตั้งนานพอสมควรแล้วค่ะว่าอยากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติงานด้านนี้มันเป็นความฝันมากค่ะน้องสามารถเอาไปช่วยประโยชน์ส่วนรวมทั้งโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,800 คนเราจะเอากลับไปต่อยอดถ่ายทอดให้น้องๆที่โรงเรียนขอขอบคุณพี่ๆทีมงานที่ช่วยเคลียร์เส้นทางฝันของพวกเราให้มันชัดเจนขึ้นถ้าเราส่งผลงานมาเราไม่ผ่านเข้ารอบแต่อย่างน้อยเราก็ได้เอาความรู้ตรงนี้กลับไปช่วยโรงเรียนของเราแล้วก็จังหวัดของเราขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วก็คุณครูจริงๆขอบคุณมากครับต่อยอดสู่การเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กๆสู่โลกกว้างรอบๆตัวเรียนรู้ผ่านการผลิตสารคดีที่ทำให้เด็กไทยวัยทีนได้รู้จริงทำจริงและเรียนรู้จากชีวิตการทำงานจริงสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแบบทดสอบสำคัญที่ทำให้เด็กไทยไม่ต้องจดจ่ออยู่แค่ตำราไม่ต้องกวดวิชาให้เสียสตางค์แต่ได้เรียนรู้เรื่องราวในชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างรู้ลึกรู้จริงพร้อมๆไปกับการทำงานเป็นทีมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยยากพร้อมที่จะช่วยเหลือและกอดคอกันก้าวข้ามทุกอุปสรรคปัญหากลายเป็นทักษะชีวิตที่จะติดตัวไปในอนาคตผลผลิตของความทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลงานจัดสรรเวลาเรียนและเปลี่ยนเวลาเล่นในที่สุดกบจูเนียร์ปี7ก็ได้ผลงานเข้าสู่กองบัญชาการกบนอกกะลามากถึง185ผลงานส่งให้คณะกรรมการพิจารณาจนได้ตัวแทนทั้ง24ทีมเข้าสู่รอบต่อไปทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องผ่านการเก็บตัวในค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ค่าย3วัน2คืน
ที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสารคดีชูจุดเด่นชี้จุดด้อยและติวเข้มทักษะความสามารถเฉพาะด้านให้กับน้องๆ อย่างใกล้ชิดรู้สึกกลัวนิดๆครับเพราะว่าแต่ละทีมเก่งกันมากๆครับคือฝีมือนี่ผมบอกเป็นคำได้เลยว่าสุดยอดกดดันอ่ะพี่เขาพูดแบบกดดันมากเกี่ยวกับมุมกล้องแล้วก็การปรับสีภาพว่าถ่ายยังไงมันถึงจะไม่ให้ย้อนแสงได้ยังไงครับมีกิจกรรมหลายอย่างครับได้ไปเจอที่สตูดิโอครับแล้วก็ไปเรียนรู้การเป็นพิธีกรที่ดีอย่างยิ่งต่อยครับถือว่าเราก็ได้ความรู้ไปใจจัดนักเลยครับจากนั้นแต่ละทีมต่างกลับไปแก้ไขผลงานรอบ2เพื่อส่งเข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการอีกครั้งหลายๆทีมเนี่ยขับเคี่ยวกันทั้งในเชิงหลากหลายเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ข้างในอ่ะนะครับที่ไม่ได้บอกมาตรงๆนะครับอันนี้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กรรมการเกือบทุกท่านนะครับก็รอบ2ก็ตื่นเต้นครับเพราะเราจะจำได้ว่าหัวข้อเนี้ยคนนี้ครั้งที่แล้วเราบอกคำแนะนำไปประมาณนี้บางคนก็แบบครั้งที่แล้วเราไม่มีหวังเลยแต่ครั้งนี้มากลายเป็นตัวพีคเลยคือมันจะสนุกตรงนี้แหละครับผมค่อนข้างพอใจในปีนี้ที่งานมาแล้วมีมาตรฐานที่แบบเฮ้ยโอ้โหมันลำบากใจในการตัดสินมากๆจะเลือกใครมาเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจนี่เลือกไม่ได้เลยอ่ะมีจุดโดดเด่นของแต่ละทีมที่กินกันไม่ลงจริงๆเรามีมาตรฐานกลางของเราอยู่ในการมองงานนั่นก็คือในเรื่องของการเล่าเรื่องในเชิงสารคดีถ้าให้คำจำกัดความสั้นๆเอาในภาพรวมนะฮะก็ต้องบอกว่ามืออาชีพและในวันนี้ทั้ง24ทีมก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การชิงชัยบัลลังก์ซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7สารคดียอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลพิเศษด้านเนื้อหาทั้ง4รางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการและรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆพร้อมทั้งรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์รางวัลขวัญใจกบนอกกลาและทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมซุปเปอร์กบจูเนียร์ปีที่7ได้แก่สำหรับรางวัลนี้ขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนครับขอบคุณมากครับเราเป็นพิธีกรเนี่ยมันเหมือนเราเป็นเบื้องหน้าของเพื่อนๆเหมือนจะเด่นอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเขาก็เหนื่อยมากเหมือนกันทีมนะคะ24ผลงานจากฝีมือของเด็กไทยหัวใจสารคดีค่ะซึ่ง1ใน24ทีมนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องพิชิตรางวัลสุดยอดสารคดียอดเยี่ยมแห่งปีไปครองรวมไปถึงรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆด้วยนะคะในเวทีประกาศรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7แห่งนี้แต่ว่าบรรยากาศในงานจะสนุกสนานยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวยงามอยู่คนเดียวอะค่ะมาแทนน้องๆค่ะน้องๆกล้าใส่น้องๆโยนให้หนูใส่หมดเลยค่ะเขาแต่งตัวจัดเต็มมาอย่างงี้นะคะสุดยอดเลยอ่ะขอเสียงเดี๋ยวถ้าโพสต์ผมขอแบบแรงๆเลยนะเอาแรงๆนะบรรยากาศในงานประกาศรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7ปีนี้นะคะพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะเราจัดงานในรูปแบบงานออสซกบเรียกได้ว่าเป็นงานประกาศรางวัลสารคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไม่น้อยหน้างานออสการ์เลยค่ะซึ่งน้องๆทุกทีมนะคะก็จะต้องมาเดินโชว์ตัวบนพรมเขียวด้วยชุดที่จัดเต็มกันมาเลยทีเดียวโอ้โหส่วนน้องๆทีมนี้นะคะนี่มีการแต่งตัวกันแบบว่าเป็นชุดไทยใครช่วยกันคิดคะเรื่องชุดการแต่งกายชุดนี้ช่วยกันคิดรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นเพราะว่าทุกสายตาเขามองเราหมดเลยค่ะและเมื่อน้องๆเดินพรมเขียวเข้ามาในงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะถึงขั้นตอนของการนำเสนอผลงานค่ะแต่การนำเสนอผลงานของน้องๆนะคะจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะทีม
ที่ได้รับรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์ปี 7ได้แก่สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.